ดีเลย์จัดเลยอ๋อทหารเรือ yeah welcome to happiness เฮ้ยตรงนี้โคตรทุ่งนานี่คือสิ่งที่เรารอคอยมาตั้งนานแสนนานมึงคือดีงามมากเจ้าของโฮเทลเขาเห็นกูแบบนี่ไงเขาเลยจะต่อให้เพราะปกติกูต้องจ่าย 3-5 ไงถ้าใช้1 วันแต่ว่ากลัวมาคืนตอน6โมงเช็คเอาท์เวลาเดิมนะแต่ว่าเวลามอไซค์คืน6โมงก็ดีนะได้เที่ยวรอบเมืองจริงๆอ่ะกูขอบคุณเจ้าของโฮเทลอย่างมากเลย Thank you นะกีดปาร์กิ้งโอเคโอเค you come from Thailand บุหรี่ห้ามบุหรี่ห้ามสูบรวมถึงบุหรี่ไฟฟ้าได้ใช่ปะอ because มาเลเซียบุหรี่ my friend have cigarette ship bilang thank you yeah and ship bilang ทหารเรือ she him can speak Thailand because she people Langkawi okay you just see the tour that the morning tour yeah. Oh yes my mom in there artless.io ผมบันไดแล้วโอ้ยนู่นอันนี้มีสะพานแล้วจะลังกาวีเคเบิลคาร์ไม่ก็สะพานแก้วอ่ะเออมาเว้ยทุกคนเดินเราก็จะเดินรอบเดียวให้มันถึงไปเลยเพราะเราจะได้ไปที่อื่นต่อวันนี้เที่ยวลังกาวีวันสุดท้ายแล้วแต่พรุ่งนี้ก็จะกลายเป็นมาเลเซียวันสุดท้ายน่าจะเป็นชุดเช็คพอยต์แห่งแรกทุกคน How long from here to the topอะไรเวทโอเคอีกยาวไกล I come here because I heard the sound Thailand how about you where are you from oh which city hack ก็แหกกลางแขกเลยสิดูเราดูเวลาแล้วเดี๋ยวเรากลับไปดีกว่าทุกคนว่ามันไม่น่าจะมีเวลาขนาดนั้นนะที่จริงมันไม่ได้มีแค่ฝั่งเดียวนะมีอีกฝั่งหนึ่งฝั่งตะวันออกแล้วปีใหม่เราแพนจะไปนู่นยุโรปเนเธอร์แลนด์ไปฉลองปีใหม่กับนาโก้นาคุณเนี่ยจำกันได้ใช่ปะล่ะโอ้ว้าย I heard about the flight in Malaysia to domestic even domestic if you across from west to east Malaysia you need toImmigration. Example about Penang to Kuching. Penang to Kuching? Yeah. I think it's need to use immigration or pass just ID card. I think it's just applicable for someone not from Malaysia. Oh. But if you're Malaysian, we just need like if ID card, right? Yes, just ID card. Like I'm Malaysian, but if I go to Sarawak or Sabah. Oh. Kuching in Sarawak, right? Kuching is Sarawak. So if we from KL, we from Kuala Lumpur, yep. And we want to go to Kuching. So we just need ID. but if you from Sarawak to Sabah, need to immigration or not? From example from Tawau to Kuching. I know. You don't need immigration. Oh, don't need. Yeah. Because I heard from YouTuber. Even Malaysia need to immigration.
or internal. The immigration doesn't check the ID, but just the stuff that you bring with you. คือสรุปเขาก็ไม่ต้องตรวจเขาก็ไม่ได้อะไรทุกคนแต่ว่าเขาแค่ขอดู ID card ถ้าเป็นคนมาเลเซียนะแต่ว่าถ้าเป็นชาวต่างชาติอย่างเงี้ยอย่างที่เขาบอกอ่ะเขาก็ขอดูพาสปอร์ตแล้วก็ที่ได้ยินว่ามีการตรวจตม.เข้าเมืองในมาเลเซียถ้าแบบจากย้ายฝั่งไปมาเลเซียตอนออกตอนตกอย่างเงี้ยบอกเป็นชั่วคราวเท่านั้นเทโบลารีไม่มีอิมิเกชันในมาเลเซียทุกคนที่เราต้องบอกอย่างนี้เพราะว่าบางประเทศอะไรเงี้ยอย่างเช่นอเมริกาหรือว่ามาเลเซียในสมัยก่อนน่ะเขามีตรวจคนเข้าเมืองด้วยนะในอดีตอะไรเงี้ยเพื่อเขาจะแยกประชากรให้อยู่ในพื้นที่ของตัวเองI went to Hat Yang so before COVID I went to Hat Yang because I took a flight from Bangkok to Hat Yai and I took a car from Hat Yai to Penang เราบอกรัดไปนิดนึงที่เราบอกว่าเรานั่งรถจากหาดใหญ่มาปีนังคือนั่งจากหาดใหญ่มาบะดังเบซาแล้วก็นั่งจากบะดังเบซามาปีนัง I heard Kuching is a cat city yeah. oh. cat city but not so many much cat it's not like the Japan is have cat island like no. the cat island right Aomorido is cat island yeah me too cat island L-E-N nice to meet you yeah, thank you bye have a safe journey bye thank you ก็มีคำพาของหนู18ริงกิตก็160อ่ะขวดเล็ก2ริงกิตขวดใหญ่3ริงกิตเลือกขวดใหญ่ดีกว่าโอ้โหต่างแค่8บาทไอ้เหี้ยแต่ว่าที่นี่คือจะขนมายังไงอ่ะก็ชื่อนี่ครับเราจะลองดูนี่ก่อนแมนชั่นเฟอร์นันดากันปิด5โมงทุกคนเดี๋ยวเราพรุ่งนี้ไปเลยเพราะว่ามันพรุ่งนี้มาเลเซียวันสุดท้ายเดี๋ยวสักตอนเย็นจะไปเข้าเมืองแล้วก็ไปพิพิธภัณฑ์มัตสุรินทุกคนเราดูตั๋วแล้วอะมันแพงมากเลยสำหรับต่างชาติอะที่ไม่ใช่เด็กอะเห็นดูในเนี้ยมัน40ริงกิตใช่ปะพอไปดูในทุกอะ72ริงกิตเฮียเนี่ยทุกพาร์ทเนี่ย72ริงกิตเดี๋ยวเราจะลองดูแบบธรรมดาสแตนดาร์ดแล้วก็นอนเอ็กซ์เพรสแล้วก็สกายบิด47ริงกิตใช่ปะเนี่ยมาเลเซียนพาสปอร์ตโฮลเดอร์มัน47แต่ว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่อะไม่ใช่91เลยแพงชิบหายเราดูในคลุกแล้วกันเนี่ยสำหรับชาวมาเลเซียนี่ดูไม่ใช่นี่สำหรับคนประเทศอื่นไม่ใช่ชาวมาเลเซียเนี่ยขนาดแบบปกติ600เลยอ๋อลังคาวีบายบายสำเร็จทุกคนเราไปลังคาวีสกายบิดต่อเลยเขาบอกว่าไปซื้อตั๋วข้างในนะทุกคนก็เหมือนเป็นพวกสวนสนุกอะไรประมาณนี้ทุกคนอ๋อถ้าจะไปลังคาวีสกายเบกก็คือเลี้ยวซ้ายไปเลยนี่คือยูนิเวอร์แซลอ๋อมันจะเป็นพวกเกมอะไรเงี้ยนั่นไงเคเบิลคาร์เดี๋ยวตอนนี้เราขอไปซื้อตั๋วก่อนคือว่าตั๋วอยู่ตรงไหนเนี่ยเราจะหาทำทุกคนจะไปสวางผจญภัยนั่นไงเวลคอมทูลังกาวิสกายแคปเคเบิลเฮ้ยโคตรโยกอะว้าวกลัวจะกลัวตกกลัวตกไอ้เหี้ยคนต่อแหลคนก็เยอะใช้เล่นนะมีดูด้วยเวลคอมทูแฮปปี้เนสมันเป็นแบบดิสแบนทุกคนมีแง่งให้เอ็กเพรสเลนด้วยแบบแต่ว่าคือซื้อแบบธรรมดาเนี่ยมันก็ถึงเหมือนกันเบื้องหลังการทำงาน The red one ไปกระเช้ากระใจคนเดียวครั้งแรกเว้ยคนเร็วอ่ะคนเร็วแฮกตัวจะเป็นเหมือนรีสอร์ทอะ
รีสอร์ทเต็มตัวเลยมีที่พักที่พักอะไรด้วยกูอื้อไปแล้วอ่ะอ๋อนั่นน้ำตกที่เราไปมามันจะเป็นหินน้ำตาลเนี่ยเราเพิ่งไปมาเองข้างบนลมอย่างแรงอ่ะโอ้เราไปซื้อตั๋วเออแขกร่วงอะไรกันขนาดนั้นวะOh, 1, 2, 3. Let me stop. Yeah. Let's move. See oh. That, yes? Let me zoom out. 1, 2, 3. Thank you. Hey, โคตรเจ๋งอะวิวเดี๋ยวเราจะไปตรงนั้นกันเดี๋ยวเราจะวาร์ปไปที่สะพานแดงนะทุกคน3 2 1ไปนี่คือสิ่งที่เรารอคอยมาตั้งนานแสนนานเราได้เห็นเหมือนกันวันนี้นะฮะกูมาได้แล้วตรงนี้แม่งลมแรงสุดเลยลมเย็นดีทุกคนเมื่อวานไม่ได้มาวันนี้ขอมาให้มันคุ้มๆไอ้เหี้ยอุตส่าห์จองตั๋วอะไรตั้งแพงแพนกันมาเป็นเดือนเป็นปีตั้งแต่ข้ามปีอ่ะเออกูแพนมาที่เนี่ยเออความฝันของกูได้เป็นจริงแล้วจ้ะอันนี้อีกฝั่งของสะพานทุกคนนี่ก็ลมดีไม่แพ้กันโอ้โหลมแม่งแรงด้วยอันนี้ไม่รู้ว่าข้างล่างมันเป็นอะไรอ่ะเฮ้ยสวยอ่ะมันเหมือนแบบสะพานในภูเขาอ่ะข้ามหินแกรนิตถ้าแบบกล้องมันซูมได้กูจะซูมตรงนั้นอ่ะตายตาสะพานอ่ะมันถึงเห็นถึงเกาะเลยอ่ะเขาบอกว่าให้ถอดรองเท้าออกด้วยมีสะพานอ๋อทางธรรมชาติก็ไปทางนี้แต่ว่าทางมันไม่ค่อยยาวเหมือนตอนแรกเท่าไหร่เป็นรถมาที่ใช้ในโดยสารแบบเมื่อก่อนนะอันนี้ก็น่าจะเป็นลายเซ็นแหละพระนางมัซซูรีหรือว่าชื่อเต็มคือมัซซูรีบินตีปันดะมายาเธอเกิดบนเกาะลังกาวีแล้วก็ได้ย้ายไปอยู่กับภูเก็ตที่กับครอบครัวนะครับผมเขาเป็นผู้หญิงที่มีความสวยงามมากแต่งงานกับนักรบที่มีชื่อว่าวันดารุสด้วยความสวยงามที่ผมได้พูดไปก่อนหน้านี้นะครับผมก็ได้ทำให้ชาวเกาะนั้นเกิดความอิจฉาและความพยายามที่จะใส่ร้ายนางว่าฆ่านางนะครับผมแต่ว่าโชคก็ได้เข้าข้างเรื่อยมานะผมจนวันหนึ่งข่าวลือก็ลามไปหูของพระมหากษัตริย์แล้วก็ได้ทำการประหารชีวิตด้วยกริชแต่ทว่าก่อนที่นางจะโดนแทงนางก็ได้อธิษฐานว่าถ้าฉันเป็นผู้บริสุทธิ์จริงขอให้เลือดตะกี้ออกมานั้นเป็นสีขาวบริสุทธิ์ขอให้แผ่นดินเต็มไปด้วยความยากลำบากขอให้ผืนทรายเป็นสีดำขอให้เจอความชิบหายไปเกียรติชั่วอายุคนแบบจุกๆแบบที่ผมเติมเองไงฝากไว้ก่อนเถอะพอพิธีประห
ารชีวิตเสร็จสิ้นแผ่นดินลังกาวีก็ไม่เหมือนเดิมอีกเลยนะผมไทยที่มองลังกาวีหรือว่าแม้กระทั่งภูมิภาคไซบูรีทั้งหมดไทยก็ได้ทำการยึดและชาวเกาะก็ได้ทำการเผาข้าวเพื่อให้มันกินไม่ได้นะผมเราจะเรียกเหตุการณ์นี้ว่าเบรัสเตอร์บักกาปรากฏการข้าวใหม่ผ่านไปนั่งทาแมชชีนฟ้าใหม่ก็มาถึงนะผมทางการมาเลเซียก็ได้อัญเชิญนางซิลินทายายีไปถอนคำสาปนะผมและหลังจากที่ทำพิธีลงมนต์ดำถอนคำสาปปุ๊บลังกาวีนั้นก็ได้ประสบแต่ความเจริญแล้วก็ได้เป็นเกาะสวรรค์จบแค่นี้แหละโอเควันนี้ก็เสร็จไปอีกหนึ่งที่และเป็นที่สุดท้ายที่เราใฝ่ฝันจะมาเราได้มาไปที่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเราก็จะกลับไปโรงแรมต่อไปชาร์จแบตไปอะไรถ่ายไฟออกนะทุกคนเพราะเราจะต้องกลับไปสนามบินแล้วนะจ๊ะทุกคนบ๊ายบายเจอนู่นเลยสนามบินเราจะลองสั่งมาดูทุกคนกินข้าวอยู่แถวชายหาดลังกาวีทุกคนแค่ร้อนอ่ะบรรยากาศคือคืนดีทุกคนหลังโควิดมาเนี่ยเครื่องบินชัดแจ๋วเลยมาแล้วบริกรสุดหล่อของเรา thank you thank you bro water is deliciousThank you, bro. Right. See you next time. See you. Alright. เมื่อกี้ไปดูผิดช่องคอนเฟิร์มอะไรสีเขียวๆโอ้โหต้องดูช่องนี้ทุกคนดีเลย์จัดเลยเดานะว่าฝนตกฝุ่นสนามบินยังคุ้งอยู่เลยแล้วฉันจะข้ามไปยังไงอ่ะของก็เต็มไม้เต็มคาราเบลไปเลยแล้วเริ่มอย่างหรูเลยหรูแบบถูกๆคนดูบอกมึงอะไรของมึงเนี่ยหรูแบบถูกๆก็จะโชว์ให้ดูว่าของถูกก็สามารถดีได้แต่ตอนเนี้ยหนักชิบหายคุณนอนโฮสเทลมาหลายวันคุณนอนโรงแรมสักทีไปไหนหมดอ่ะฮะ1ลิงกิต11บาทได้หรอมัน8บาทไม่ใช่หรอจะมีไหมนะครับ How could I book the van from Padang Krai from Penang to Hat Yai Penang to Hat Yai How much I will have to the ticket counter at the bus terminal Yes from Padang Krai to Hat Yai you just take tomorrow morning you just cross theBorder. You take train at the Butterworth and then straight to Padang Besar and take. But my flight is about 10 p.m. 10:55 p.m. Almost 11. How can I? And I want to spend time in the Penang. Your flight to Hat Yai from Hat Yai. To Hat Yai to Bangkok.How much? Okay, you already make a payment. And you already pay all. Yeah. We have to collect the tourism tax. It's 13 ringgit one trip. Cannot be 10, lor. Oh. Because Penang, we have tourism. โคตรดีเลยเซฟชั่นโคตรเฟรนลี่เขาเคยไปเมืองไทยด้วยแล้วเขากลับมาจากไทยเมื่อ3วันก่อนก็วันที่กูมานี่หว่ามีอะไรอยู่หลังประตูนี้กูขอบคุณเจ้าของโฮเทลอย่างมากเลยก็ดีอยู่นะไม่ใช่อยู่นิ่งๆอ่ะกูจัดกระเป๋ามันก็ถ่ายคลิปรอเลยที่เฮ้ยเห็นเมืองด้วยอ่ะแล้วไปรีวิวห้องน้ำก่อนครั้งสุดท้ายที่ได้นอนโรงแรมลักชัวรี่แบบนี้ก็คือตอนไปเข้าค่ายอิมเอ็ดเฮ้ยนึกว่ามีอ่างเลยเป็นอ่างแบบยืนเลยสักไม่ใช่อ่างน้ำได้อยู่ทุกคนเออ
จัดแบบดีๆตอนมานี่ตอนกลับนี่โอ้โหยัดหินลงไปชัดๆเดี๋ยวขอตัวจัดกระเป๋าใหม่แป๊บนึงซื้อมาที่เซเว่นอร่อยมากเซเว่นคืนแรกมันไปรบไปที่ทัฟเฟิลทัฟเฟิลแบบเผ็ดไปให้ทุกคนที่โฮสเทลกินนะบอกว่าความพิเศษเยอะก็เลยอร่อยมากแล้วมึงตอนที่เราอยู่สนามบินกาเบียเมียเราคือเรานั่งทับแบตเราดู iPad อยู่ดีอ่ะปวดทีเว้ยปวดทีมันก็มือมันแห้งๆอ่ะก็เลยไปล้างมือแล้วทีนี้คือกูไปห้องน้ำผู้หญิงแม่งคือเขาเดินเข้าไปแบบมั่นแบบเอ๊ะทำไมมีคนมองกับว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยล้างมือดีแม่งผมเป็นผู้หญิงเลยโอ้โหไอ้สัสออกมาโคตรอายเข้าใจมันก็มีเบอร์ๆกันบ้างตอนไหนวะตอนม.1อ่ะวันแรกม.1เลยอ่ะเริ่ม1อ่ะเป็นอย่างนั้นเลยเดินไปเข้าห้องน้ำแบบมั่นๆแล้วคือเดินไปเพื่อนถามว่าเข้าห้องน้ำผีเดินเข้าห้องน้ำผีเออกูเข้าห้องน้ำผีทำไมกูก็เคยเข้าสาธุI'm gonna go get some more.